นี้นะครับหลังจากทะลุ400ล้านบาทไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ซึ่งเดิม GTH เขาคาดว่าจะทะลุ400วันวันพฤหัสก็คุณต้องบรรจงนะฮะพุ่มกับพร้อมด้วยตัวแทนนักแสดงก็คือไอ้เผือกกับไอ้ชินนะก็ไปทำเซอร์ไพรส์ขอบคุณแฟนหนังถึงในโรงภาพยนตร์เลยเนี่ยน้องไบร์ไปที่ไหนที่เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะคือเป็นรอบเช้าใช่ไหมใช่แล้วพอไปดูภาพยนตร์เสร็จออกมาปรากฏโอ้โหเจอตัวจริงออกมาจากจอเลยแล้วก็มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ด้วยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์คือไม่ได้จะออกมาน้องไบร์ฮะเขาบอกอยู่ในโรงเลยนะฮะ พอหนังจบสามคนนี้โผล่ขึ้นมาขอบคุณเลยฮะค่ะสามคนนี้โผล่ขึ้นมาทีเดียวตั้งแต่ผู้กำกับแล้วก็ไอ้เผือกไก่ชินเนี่ยนะฮะก็มีการถ่ายรูปกับแฟนๆที่ไปชมที่บ้านพระโขนงนะฮะจากนั้นก็ใช้โอกาสนี้รดน้ำสงกรานต์ให้กับแฟนภาพยนตร์เพราะว่าหลายท่านที่ไปชมนี่ก็นี่ในโรงเลยเนี่ยไม่ต้องไปฮะอายุเยอะๆก็หลายท่านนะคะนี่ฮะโดยที่คุณบรรจงนะฮะคุณโต้งเนี่ยพูดกับภาพยนตร์เรื่องนี้บอกนะว่าโอกาสที่รายได้ของแม่พี่มากพระโขนงในเขตกทมและกรุงเทพฯจะสูงถึง500บาทน่าจะมีอยู่บ้างแต่ถ้าถามผมว่าถึงแน่เพราะดูจากคนที่ยังเข้าไปดูอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้องไบร์ฮะใช่ค่ะแล้วก็ถ้ารวมรายได้ต่างจังหวัดแล้วก็มีลุ้นว่าจะสูงกว่ารายได้ของสุริโยไทยที่ทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่550ล้านบาทนะคะก็ต้องรอปิดโปรแกรมก่อนนะฮะส่วนโปรแกรมฉายถึงเมื่อไหร่เนี่ยตัวคุณบรรจงมองว่าอาจจะถึง